ค่ะสวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะสำหรับพิธีลงนามบันทึกสู่หมู่บ้านแน่นอนค่ะณเวลานี้เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าก็ยังคงใจตุ้มๆต่อมๆกันอยู่นะคะสำหรับสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทจำกัดและบริษัทเดทูดูจำกัดการสร้างระบบเหรียญดิจิทัลถือว่ามีความมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างไรบ้างและอย่างที่บอกไว้นะคะว่าระบบเหรียญดิจิทัลในครั้งนี้ก็เริ่มต้นเฉพาะในประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณสัก70,000กว่าหมู่บ้านนะครับ70,000หมู่บ้านเนี่ยผมพูดได้เลยว่าทุกหมู่บ้านน่ะมีทรัพยากรว่ารวมทั้งคนที่กลับบ้านไปเนี่ยทุกคนที่หมู่บ้านเนี่ยมีบัญชีผมอยากเรียกว่ามีบัญชี2อย่างเนี่ยบัญชีแรกเรียกบัญชีสินค้านี่ก็มีแน่นอนนะครับก็ดูจากชื่องานแล้วผมก็เครียดด้วยนะครับคือดูแล้วว่าลูกหรือว่าซื้อสินค้าบางอย่างซึ่งติดไม่ได้ในหมู่บ้านซึ่งต้องจำเป็นต้องใช้นะครับในปัญหาการขาดครับอันนี้สิ่งที่เราจะมาใช้ในนะก็คือว่าผมอยากจะทำให้ทุกหมู่บ้านครับทำไว้อย่างนี้นะครับวันนี้ที่ผมมาเซ็นสัญญาโรงงานร่วมมือกับท่านนักคมเป็นเจริญประธานมูลนิธิร่วมพัฒนาและบริษัทเป็นดูต่างไปช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะกับหมู่บ้านและสังคมและยังมีทรัพย์สินที่รออีกจำนวนอีกมากมายในเมืองทางธนกิจทั้งรัฐภูมิและก็ทั้งธนาคารและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับจะสามารถทำพัฒนาเป็นบ้านนะครับทีนี้ในผู้พิเศษทุกท่านนะครับก็กราบเรียนคุณอาพี่ทุกท่านนะครับที่ได้ให้โอกาสผมในครั้งนี้นะครับซึ่งผมขอเรียนตามตรงเลยครับว่าต้องขอบคุณสำหรับโอกาสมากๆปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของเหรียญดิจิตอลได้รับความนิยมหรือว่าได้รับการพูดถึงเยอะวันนี้เราก็แค่เป็นการเรียกว่าเริ่มต้นศึกษาครับว่าจะนำสิ่งเหล่านี้มาช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างไรนะครับโดยมีท่านธนกิจนะครับที่เป็นประธานบริษัทAD House นะครับแล้วก็ทางคุณธนพัฒน์เนี่ยก็เป็นผู้คือคิดได้อยู่ท่านรับปากผมแล้วแล้วก็คุณบุ๊คก็รับปากผมแล้วเนี่ยถ้าอยู่ก็หาตัวไม่เจอเนี่ยมันก็จะทำให้ผมชีวิตที่ผมไปฝันเนี่ยลำบากขึ้นได้เกิดเรื่องทำพิธีมั่นต่อความงามนี่เราสักไม่สามารถจะทำขอธุรกิจได้คนที่เป็นพนักงานส่วนใหญ่ก็ขอกลับบ้านลากลับบ้านไปครับผมก็กลับไปอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ประมาณเดือนเรื่องหมดที่เราเกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมอยากพยายามในเรื่องของรับทราบว่าเราลงมาลงนามเพื่อเรียกว่าศึกษานะครับศึกษาเพื่อชื่อนี่ไมโครโฟนอ่ะหรือผมพูดไม่ดีนะอันนี้คือเราทำพิธีเพื่อลงนามเพื่อศึกษานะครับวัตถุประสงค์ที่ผมพูดเมื่อกี้นะคือว่าต้องการที่จะนำบุญเนี่ยไปเหลือชาวบ้านเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแต่ว่าพอเขียนเป็นเรื่องหัวข้อของการแสดงข่าวก็ดูจะอยากให้กำลังใจนิดนึงนะครับอันแรกเริ่มก็คือว่าอาจารย์จรูญพรก็ขอบคุณท่านธนกฤตนะครับทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมฟังการลงนามครั้งนี้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณคุณจิระเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้ลองมาฟังมุมมองโครงการแรกสำเร็จดีโครงการต่อไปก็จะพัฒนาร่วมกันตลอดนะแล้วก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีนะฮะการพัฒนานะครับ investment token ต่างๆมากมายนะครับเกิดขึ้นมีคนได้ประโยชน์มีคนเสียประโยชน์นะครับซึ่งถ้าเกิดเราจับสถิติที่จับต้องได้ในปัจจุบันนะครับบัญชีเทรดที่อยู่ในประเทศของเรานะครับที่ข้องเกี่ยวกับเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมีอยู่ประมาณ2 ล้านบัญชีเส้นทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยกันพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างเมืองสู่หมู่บ้านได้นะครับฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่ตามเป้าหมายนะฮะดีขึ้นนั่นเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเศรษฐกิจหมุนเวียน